นายเทวัญลิปตพัลลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายณัฐชัยศรีรุ่งสุขพินิจที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่องค์การส่วนตำบลไซใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจพร้อมทั้งให้กำลังใจและส่งมอบสิ่งของเพื่อช่วยในการสนับสนุนด้านการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่โดยพื้นที่จังหวัดนนทบุรีมีด่านจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ด่านใหญ่3ด่านแล้วก็มีด่านย่อยที่จะควบคุมการฝ่าฝืนคำสั่งเคอร์ฟิว8ด่านในการช่วยกันดำเนินการควบคุมตามคำสั่งพรกฉุกเฉินของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดซึ่งในแต่ละด่านนะคะก็จะมีการทำงานกันตลอด24ชั่วโมงมีการจัดเจ้าหน้าที่ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสาธารณสุขและฝ่ายปกครองรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่เวรผลัดกัน3รอบรอบละ18คนต่อ1วันก็คือตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกา16นาฬิกาถึง24นาฬิกาและรอบ24นาฬิกาถึง8นาฬิกาของเช้าอีกวันในการหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันตรวจตราการเข้าออกพื้นที่ของประชาชนซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีหลังจากนั้นก็ได้เดินทางไปยังจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 บนถนนพหลโยธินขาออกตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเพื่อเยี่ยมดูการทำงานแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำจุดดังกล่าวซึ่งจุดนี้นะคะเป็น1ใน3ของด่านใหญ่ของจังหวัดปทุมธานีแล้วก็มีด่านย่อยอีก11ด่านที่จะตรวจตรารถที่วิ่งออกจากกรุงเทพมหานครมุ่งสู่จังหวัดอื่นๆโดยในช่วงกลางวันก็จะเน้นการตรวจโควิด-19 ส่วนในช่วงกลางคืนก็เน้นการควบคุมฝ่าฝืนคำสั่งเคอร์ฟิวโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะก็มีความเป็นห่วงการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจทุกจุดพร้อมกับยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงเสียสละเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ค่ะก็ต้องให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะคะทำงานกันหนักเหมือนกัน